หรือมันขับเข้าออกหรือมันอยู่แค่ทางเข้าไปข้างในมั้งนึกว่าพระเอามามองหาไหนก็ไม่เห็นมันอยู่ที่พื้นดีแล้วนะถ้าอยู่ก็อยู่ตรงนั้นแหละวันมันไม่ได้เรื่องเดรัจฉานอะไรนึกว่ามันหามองหาที่ไหนมองที่เคยไหว้ก็ไม่เห็นมองไหนก็ไม่เห็นสดเป็น10ล้าน3แสน1 19,597 ดอลลาร์ได้3 15,261 ดอลลาร์ทองคำได้65กิโล1บาท48ตังค์เงินนี่อะไรเงินสดอะไรรวมอะไรยอดกระถิ่นทั้งหมดฮะยอดกระถิ่นตั้งแต่เริ่มโอ้ตั้งแต่เริ่มเลยยอดกระถิ่น14ล้านอยู่ในบัญชีเหรอบัญชียังไม่รวมอันนี้คือยังไงอันนี้พวกเงินสดที่รวมตั้งแต่เริ่มเก็บพวกทองคำพวกดอลลาร์อ๋อเหรอ14ล้านอันนี้60,000ดอลลาร์60,000626ทองคำ102กิโล8บาทโอ้ขายตามกันมันยังไม่แน่หรอมารวมกันมันก็ลูกกันตรงนั้นเพราะมันไม่ไปไหนนี่แยกอยู่บัญชีนั่นอยู่บัญชีนี่มาก็มาเข้ากันหมดโอ้ผมเหนื่อยมากนะเหนื่อยนี่จะทราบว่าพวกเชียงใหม่เขาจะมาพักขอพักค้างที่นี่ว่างั้นเราจึงต้องประชุมเยอะตอนวันพอเสร็จแล้วก็เลิกเขาได้พักทางเชียงใหม่แต่ยังไม่เห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้นะแต่เขาได้พูดอย่างนั้นแล้วนี่นะพูดกับผมเองนะแต่เขาพูดกับผมเองมาเอาว่าพระย่อยๆนะมีเท่านั้นเหรอใช่ไหมเวลานี้นี่นะเวลานี้ยังไม่มืดพูดธรรมะสักหน่อยจะนั่งอยู่นี่เลยก็ได้ติดกันนี่ก็ไม่เป็นไรล่ะได้ยินไหมล่ะได้ยินอยู่นะได้ยินไหมพูดไม่ดังนะทุกวันเสียงไม่ดังนะนาฬิกายังไม่หกโมงพูดเล็กน้อยไม่พูดมากอะไรทีแรกว่าจะไม่ได้พูดมียังไม่มืดเขาก็ยังไม่นั่นเอามันเวลากำลังจะหกโมงกำลังจะหกโมงพอดีเฮ้ยพวกนั้นยังอยู่ข้างนอกยังไม่เข้ามาขึ้นมาเลยรอเขาไม่เป็นไรล่ะเขารอเขารู้เองเห็นเราเต็มอยู่นี่ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมูลตลอดอย่างที่เห็นนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวลาากับสิ่งนั่นการนี้เวลานั่นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเราทุกอิริยาบถ
อันนี้เป็นความภาคเพียรของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราอย่าหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้าโน้นคว้านี้มีแต่ความเหลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสวากาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้ไว้ให้ดีนี่ละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลา54-55ปีนี้แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่ลูกกระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี่เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยสำคัญมากนะใครอย่าถือว่าวินัยไม่สำคัญวินัยนี่สำคัญมากทีเดียวถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยฉายเดียวทางด้านธรรมะความเพียรภายในใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติและถือคำบริกรรมในธรรมบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่อไรนั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้เพราะเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นว่าลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเถอได้ทีนี้เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกลู่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่ล่ะจิตของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะพ่อแม่อาจารย์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบริกรรมนี้ล่ะที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายกับคำบริกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระฆังดังแป๋งเลยนักมวยต่อยกันพอระฆังดังเป๋งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึงนั่นเท่ากับระฆังดังเป๋งปึงว่าจะบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เรียกว่าระฆังดังเป๋งจากนั้นปั๊บกับผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้สติติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมให้เผลอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติ
เอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆทุกข์มากนะเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากใจดันคำว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้วน้ำพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนชินเราจึงต้องบังคับเอาพุทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีกอย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สำคัญที่ไม่ยอมถอยไม่ได้หลายวันนะเนี่ยที่เอากันอย่างนี้หนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่สองมาก็ค่อยเบาลงทั้งที่ก็ไม่เผลอด้วยกันจากนั้น3วัน4วันที่นี่เบาลงไอ้น้ำผุของกิเลสนั้นจะเบาลงมากน้ำอัดน้ำธรรมคือคำบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนบกันตลอดทุกวันไม่ให้เผลอเลยต่อไปก็ค่อยตั้งหลักตั้งฐานได้นี่แหละได้เอามาสอนเพื่อนฝูงผมได้ทำมาแล้วถึงขั้นระฆังดังแป๋งคือลงใจแล้วที่นี่ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคำบริกรรมกับสติจะไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี้เลยก็เอากันตรงนี้พอถึงขั้นที่มันจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรกับตาอยากกับมันละคำบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวเองมันก็ขึ้นที่นี่ไม่ลงเจริญไปเรื่อยเรื่อยจึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่เองมีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี่คราวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจิตใจให้ทรงความสงบเย็นใจของเราจากความภาคเพียรที่ประกอบแล้วก็ขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าพากันเลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาที่มันขมเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบุรุษเพศคือคำบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นแหละแล้วขมนี่ก็จะหวานเข้าไปแล้วต่อไปหวานไปเรื่อยเลยอันนี้ก็จิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วให้จำอันนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าละแหละโลเลถ้าเราแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องทั้งนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความล้อแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็ตามสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสำคัญขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญาได้ออกทำงานทางด้านคลี่คลายสกุลกายซึ่งเป็นของสำคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดประหนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภะอสุภังพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูข้างในข้างนอกผิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวสละดูเอานะนี่มันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมกิเลสหลอกโลดคน
นั่นแหละแล้วค่อยคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาแต่ขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตถึงจะไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี้มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางกลายเป็นกิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี้แม่นยำมากที่พุทธเจ้าสอนไว้ล่ะศีลปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิตังนี่แหละสอนไปตั้งแต่นี่แหละไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลำดับหนุนกันเป็นลำดับลำดาไปให้เราจับจุดนี้ไว้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใดมันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนำมาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชนละกายของตนให้นำมาคิดเราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลายทำลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยมันติดได้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรรคด้วยกันให้นำมาพิจารณานี่แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะความสงบนี่สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่ได้มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาด5ปีไม่มีแล้วในเรื่องที่อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันรำคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั้นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมีกำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจำให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้นแล้วค่อยแยบคายออกไปแยบคายออกไปพิจารณาอสุภะสุภังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคลาดไล่ขาดนานั่นแหละกลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักพอดำก็ปักพอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภะสุภังมีความชำนิชำนาญแล้วคล่องแคล่วไปโดยลำดับลำดาที่นี่ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสำคัญมากจากนั้นก็อันดังที่เทศรายวันเข้าปัญญามันจะก้าวเข้าสู่อสุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่ชำนาญยังก้าวไม่ได้ก็สอนวิธีแล้วให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีนี่ละทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไปละเอียดละออเข้าไปผิดกับสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตำหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันรู้ขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสรู้กิเลสไปโดยลำดับลำดาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแน่วเป็นเอกตาจิตเอกคตาลมเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบคายจึงให้ใช้ปัญญาให้ดีทางด้านอสุภะอสุภังกิเลสตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนะอดทวงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามๆกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่ากามราคานี้รุนแรงมากออกสนามแนวรบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตัวนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามๆกันหมดฟาดสันตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั่งสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามๆกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงอันใหญ่หลวงให้พิจารณาอันตรงนี้นะ
ผมจะเป็นห่องเป็นใยกับเพื่อนกับฝูงทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ทรงมรรคทรงผลตามทางศาสดาที่สอนไว้ทั้งที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเรียกปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านจิตภาวนานี้ไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้นจึงพาให้กันแน่นหนักในทางด้านสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้เอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคายจนได้พอปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้เรื่องอสุภะสุภังมันคล่องตัวถึงขนาดแยบเดียวฉะนั้นมันพุ่งขาดสะบั้นไปหมดนี่คือปัญญาชำนาญผมเป็นมาบวชแล้วนานเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มันขาดมันจะเป็นสัญญาอารมณ์แก่ผู้ปฏิบัติให้เป็นสันติโฟมตัวเองแล้วจ้าขึ้นมาเลยอย่างนี้ท่านขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำงั้นนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเก่าอันลึกลับที่ไปหมายว่าเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงๆเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกเวลามันผ่านเข้าไปผังนี่มันก็รู้เองทีนี้ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั้นไปเยอะในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องไปหมายอะไรมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดกันตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมันหมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสำคัญมันหมายมาเป็นมากเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จำไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกซ้อมกันไปเข้านั้นแล้วให้เข้าตรงนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนอสุภะสุภังแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทำลายเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นอ่ะตัวอสุภะอสุภังที่เรามาตั้งไว้ตกไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทำลายแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นของมันเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นของมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอสุภะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามทีนี้ขาดจะราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดียวนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากหากมันยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของนั้นเอาพิจารณาซ้ำอีกให้มีความชำนิชำนาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภะตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นแหละมันจะไปยุติกันลูกที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้แหละนะถ้าอันนี้แสดงคราวหลังนี่คราวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุลมุนกับอสุภะสุภังมากทีเดียวหมุนที่หูที่หูเอาฝึกซ้อมดังที่พูดแล้วหลังจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องกามราคะขอให้ท่านทั้งหลายเอาหนักแน่นในกามราคะเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เต็มเหนี่ยวอยู่ในนี่แหละนี่แหละมรรคผลนิพพานขาดจากราคะแล้วเราจะขาดจากความกดทวงทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดตัวนี้ไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงน่วงทวงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดนี่ไม่ดีดขึ้นเรื่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคามีท่านไม่ลงท่านจะลงมหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรื่อยๆดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิของจิตของธรรมธรรมก็อวิหาตปาสุอาสาสสีเนี่ยภูมิของธรรมจับของจิตจะไปพักอยู่เป็นระยะภูมินั้นจิตอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนนี่ขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่นะให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดกันตรงนี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะพอดีเอาละพอเอาเร็วเลยพอดีมืดแล้วโอ้เดี๋ยวจะวางอยู่
เรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรนิสัยก็ขอแล้วเสร็จแล้วอย่างนี้อย่างนี้ขอนิสัยก็ขอฮะไม่มีอะไรเลยนะขอแล้วไม่ขอก็เลิกเลยเอาละเอากรรมนะตามป้องกันมีอะไรไหมไม่มีอะไรมั้งหมดแล้วนะฮะ